สำหรับยูทูบเบอร์ที่ต้องการทำคลิปสไตล์ DIY สอนสร้างสอนประดิษฐ์ต่างๆสิ่งต่างๆนะคะหรือแม้กระทั่งการสอนทำอาหารเป็นต้นนะคะ สิ่งนึงนะคะเทคนิคหนึ่งที่จะสามารถทำให้คลิปของเราน่าสนใจมากยิ่งขึ้นแล้วก็มีคนดูตั้งแต่ต้นคลิปจนจบคลิปได้แบบไม่น่าเบื่อเลยนั่นก็คือวิธีการเร่งสปีดความเร็วคลิปวิดีโอนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะครูจะมาสอนวิธีการสปีดคลิปวิดีโอสมมุติว่าเราถ่ายคลิปมาแล้วใช้เวลาประมาณ5นาที10นาทีหรือชั่วโมงหนึ่งแล้วเราอยากจะทำให้มันสปีดเร็วขึ้นนะคะ โดยที่เห็นทุกกระบวนการแต่ว่าเพียงแค่เร่งความเร็วเท่านั้นเองนะคะเราสามารถทำวิธีนี้ได้นะคะสำหรับแอปที่คุณลี่ใช้เป็นประจำปกติเลยก็คือแอป KineMaster นะคะหรือที่หลายๆคนเรียกว่า k i n e s t s t e r นั่นเองสามารถทำได้ง่ายมากๆเลยนะคะเดี๋ยวไปดูวิธีการทำกันเลยค่ะมาที่แอป KineMaster เลยคะ่ะเราก็ไปกดสร้างใหม่นะคะแล้วเราก็เลือกขนาดตามที่เราต้องการ ในกรณีนี้สำหรับใครที่ทำ youtube ใช้ขนาด1 6ต่อ9นะคะกดต่อไปเลยค่ะหลังจากนั้นเราก็เลือกคลิปวิดีโอนะคะกดเลือกไปเลยเราก็ให้หัวอ่านนะคะเข้ามาอยู่ข้างหน้าคลิปแบบนี้แล้วสมมุติว่าคลิปนี้นะคะสมมุตินะคะว่าคลิปนี้เราต้องการให้มีความเร็วนะคะสปีดมากขึ้นเราก็กดไปที่ตัวคลิปแบบนี้นะคะ ให้ขึ้นขอบสีเหลืองเสร็จแล้วเราก็กดไปที่ตรงนี้ค่ะรูปนาฬิกาตรงนี้ค่ะกดเข้าไปเลยค่ะตรงนี้นะคะพอเรากดเข้าไปนะคะให้เราดูตรงนี้นะคะถ้าเราต้องการความเร็วที่มากขึ้นเราก็เลื่อนมาทางขวาเห็นไหมคะหน2่ง้ประมาณนี้นี้เวลาเราเลือก ความเร็วเยอะเกินไปลองอ่านทางนี้นะคะทางซ้ายมือเขาจะขึ้นมาเตือนแบอบกว่าการดูตัวอย่างวิดีโอที่ความเร็วมากกว่า2เท่า2 x คือ2เท่าอาจมีอาการสะดุดเมื่อบันทึกแล้ววิดีโอของคุณจะเล่นได้ปกตินะคะก็เป็นแค่การแจ้งเตือนประมาณนี้นะคะทีนี้สมมติว่าเราเลือกสัก2เท่าแบบนี้นะคะนี่คือความเร็วแต่ถ้าเรา,เ,าเลือกให้มันโลว์แล้วก็ขยับมาทางซ้ายเท่านั้นเองนะคะ เราก็เลือกตรงนี้หรือเราจะเลือกแบบสเท่าหรือ8เท่าเลยก็ได้เราสามารถกดตรงนี้แล้วก็กดตรงนี้ได้เลยนะคะอ่าคุณลิจะเลือกประมาณ2เท่าตรงนี้ก็ได้นะคะตรงเขาแจ้งเกิดเอ่อเด้งมากแจ้งเตือนไม่ต้องตกใจนะคะไม่เป็นไรกดทิ้งไปเลยค่ะนี้เราเลื่อนมาตรงนี้กดติ๊กถูกไปเลยค่ะหลังจากนั้นเราลองกดเล่นวิดีโอนะคะ ใช่ไหมคะวิดีโอของเราก็จะสปีดเร็วมากขึ้นแล้วนั่นเองนะคะลองไปปรับใช้กับงานของเรานะคะไม่ว่าจะเป็น DIY นะคะสอนเย็บผ้าสอนปลูกต้นไม้ต่างๆช่วงช็อตไหนที่เราแบบรู้สึกว่าเฮ้ยมันยาวเกินไปมันน่าเบือ่อเราก็สามารถสปีดวิดีโอได้นั่นเองนะคะโอเคสำหรับคลิปนี้นะคะก็ ประมาณนี้เอาไปปรับใช้กันนะคะได้ผลแล้วยังไงอย่าลืมคอมเมนต์กันบอกบอกคูลี่ด้วยนะคะเอาละค่ะหลังจากที่เราได้เรียนรู้เรื่องของการปรับความเร็วนะคะของวิดีโอช้าลงแล้วก็เร็วขึ้นเรียบร้อยแล้วอย่าลืมเอาไปปรับใช้กับงานของเราให้เหมาะสมนะคะใครที่ทำ YouTube อยู่แล้วก็อยากจะ ออกมาทําคลิปให้น่าสนใจนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเทคนิคที่คุณสามารถเอาไปใช้ได้แต่ต้องใช้ให้ถูกวิธีด้วยนะคะเพราะว่างานที่ออกมามันจะสามารถดึงคนให้มาอยู่ดูจนจบคลิปได้แล้วสร้างยอดวิวเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงคลิปของเราได้มากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะ และถ้าใครอยากเรียนรู้เทคนิคอะไรเพิ่มเติมนะคะเกี่ยวกับการทำ YouTube ตั้งแต่การเริ่มต้นเลยนะคะเปิดช่องแล้วไม่รู้ว่าจะทำช่องเกี่ยวกับอะไรหรือแม้กระทั่งคุณมีความรู้ความสามารถในการทำคลิปวิดีโออยู่แล้วแล้วก็คุณอยากต่อยอดทำไรายได้ให้เป็น passive income นะคะใน y u u u b e ครูลี่ก็มีคอร์สออนไลน์สอนมือใหม่สร้างไรายได้ด้วย YouTube นะคะตอนนี้กำลังจะเรียน รอบสดนะคะเริ่มวันแรกวันที่6มีนาคมนี้นะคะเราจะเรียนรอบสดเรียนกันผ่านซูมสามารถคุยวิดีโอคอลโคชชิ่งกันเป็นกลุ่มนะคะได้ทั้งหมด5ครั้งและแถมฟรีคอร์สออนไลน์เป็นคลิปวิดีโอสั้นๆนะคะเอาไว้ให้คุณทบทวนเนื้อหาได้ด้วยมีเนื้อหาค่อนข้างแน่นแล้วก็ครบครอบคลุมตั้งแต่การสร้างช่องการ หาไอเดียทำคอนเทนต์ไม่รู้ว่าคุณจะทำอะไรหรือแม้กระทั่งใครที่มีความรู้ความสามารถอยู่แล้วเนี่ยอยากจะต่อยอดทำไรายได้บน YouTube ได้แบบก้าวกระโดดก็สามารถเรียนคอร์สนี้ได้นะคะสำหรับนักเรียนคอร์สรุ่นที่1เขาสร้างผลลัพธ์กันเยอะแยะมากมายเลยสำหรับคนที่ลงมือทำนะคะและถ้าใครตัดสินใจแล้วก็อยากจะเปลี่ยนแปลงอยากจะมีไรายได้เพิ่มขึ้นให้คุณตัดสินใจแล้วก็ ทักมาได้ที่ line แอทไซ l, 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 l y m y m e u l ด l ทมนะคะทักมาขอราคาพิเศษได้สำหรับคนที่ดูคลิปนี้อยู่ราคาเต็มของคอสนี้นะคะคือ5,900บาทแต่ใครที่ดูคลิปนี้อยู่นะคะให้ราคาพิเศษไปเลย2,450บาทเฉพาะวันนี้ จนถึงวันที่28กลกุมภาพันธ์นี้เท่านั้นนะคะหลังจากนี้ราคาจะขึ้นไปเรื่อยๆจนถึงราคาเต็มอย่างแน่นอนเพราะว่าคอร์สนี้รับจำนวนจำกัดแล้วเราจะเริ่มเรียนกันวันแรกคือวันที่6มีนาคมนี้แล้วนะคะแปลงความรู้ของคุณได้เป็นรายได้กันค่ะแล้วเจอกันในคอร์สนะคะบ๊ายบาย